นิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันอังคารแสนสดใสนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัศนนท์สุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22ครับผมที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะฮะวันนี้นั้นมีข่าวในวงการบันเทิงอะไรแซ่บๆกันบ้างติดตามกันได้ในช่วงของบันเทิงออนสเตจครับเมื่อวานนี้ครับทุกคน Netflix นั้นได้เปิดตัวซีรีส์ใหม่ของไทยครับที่เข้าฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง The Lead ที่เป็นผลงานการกำกับซีรีส์ครั้งแรกของโอภาคภูมิจาก Shutter กดติดวิญญาณนั่นเองครับและก็แน่นอนครับว่าได้นักแสดงมาร่วมคับข้างฮะมีทั้งไอซ์สื่อณัฐรัตน์ครับนักแสดงชายฮะที่คว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลคมฉลึกอวอร์ดครั้งที่19ประเภทภาพยนตร์ด้วยรวมถึงฟ้าสริกานัทกิจจริตชาเลตวาสิตาออกแบบชุติมนและก็เจ้านายจินเจตครับแน่นอนครับว่าประเด็นหนึ่งที่เหล่านักข่าวนั้นต่างโฟกัสก็คือหนุ่มเจ้านายครับที่ถึงเรื่องหัวใจนั้นตอนนี้หวานช้ำมากหลังจากเปิดตัวแฟนสาวไปเรียกว่าทำสาวๆนั้นอกหักทั้งประเทศเลยทีเดียวแต่บอกเลยครับว่าเคมีคู่นี้นั้นเข้ากันน่ารักมากเลยทีเดียวฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นครอบครัวที่หลายคนจับตามองฮะเจ้านายนั้นก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกกับเรื่องนี้ซึ่งมีท่าทีตกใจเล็กน้อยครับพร้อมเผยสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวไม่มีเลยคือผมก็เนี่ยพามาเจอพี่ๆเบื้องหลังทุกคนแล้วก็เบื้องหน้าได้เจอทุกคนตลอดครับพี่ครับใช่ใช่น่ารักครับก็แฮปปี้ดีครับแฮปปี้มากเลยครับก็ได้ขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงกับเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยครับณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องคุณแม่เองเพราะว่าก่อนอันนี้คุณแม่ก็ผอมอะไรเงี้ยตอนนี้ใช่ไม่ถึงผมอ่ะคือผมอ่ะเอาจริงๆถ้าลงประเด็นเรื่องนั้นเลยนะผมไม่ได้อ่านเลยผมเรื่องนี้คือบล็อกเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผมจะมีอะไรพูดต่อหรือมีอะไรเสริมครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ผมไม่เข้าใจเขาอยู่กันมานานมากๆแล้วแล้วก็ส่วนตัวผมตอนนี้กับน้องๆก็คือทำหน้าที่ลูกที่ดีทุกอย่างเหมือนเดิมพ่อแม่แฮนด์เดิลได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นการจัดการที่ดีมากแล้วผมรู้สึกว่าด้วยจังหวะเวลาอะไรทุกอย่างลงตัวมากแล้วก็ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ต่อที่สำคัญคนต้องเดินมาข้างหน้าคิดว่ามันดีมากๆแล้วครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันด้วยอายุผมอ่ะ22นึกออกมั้ยรุ่นต้นๆคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าก็อยู่นั้นเพราะฉะนั้นความคิดก็เปลี่ยนไปทุกคนอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแล้วก็ทุกๆโมเมนต์ของที่บ้านผมค่อนข้างคนมันก็มีกลุ่มนึงค่อนข้างจับจ้องอยู่มันก็ต้องละเอียดนิดนึงว่าข่าวที่ออกมาเป็นแบบไหนทางฝั่งอะไรยังไงแต่ว่าข้างในจริงๆทุกคนคุยกันตลอดแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมคุยกันทุกวันครับคุยกันทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนพ่อแม่ลูกอยู่เหมือนเดิมครับคุยทุกวันอยู่ไหนทำอะไรวันนี้ใครทำอะไรคุยกันตลอดมันเหมือนเดิมแค่ไอ้เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องมุมเป็นแฟนของเขาซึ่งเด็กๆก็พูดกัน